ต่อไปนะครับเราก็จำเรียนรู้การใช้งานคำสั่ง offset นะครับซึ่งคำสั่งเ้าอยู่ที่นี่ทีนี้มาดูก่อนว่าใช้ทำอะไรบ้างนะครับในส่วนของการ offset ครับจะสังเกตว่าตัวนี้จะมีจุดมาระยะนะครับซึ่งวัตถุทรงกลมนะครับสลอตแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมตรงนี้จะถูกติดตั้งอยู่ซึ่งจะมีระยะ 30, 35, 65และเ5นะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้คำสั่ง offset ในการที่จะสร้างแนวระนาบของระยะแต่ระยะนี้นะครับที่เกิดขึ้นมานะครับโอเคเรามาลุยกันเลยครับ จากนั้นนะครับให้มาที่คําสั่ง offset ก่อนนะครับที่โมดูลต่าง modify ที่นี่นะครับเลือก offset ที่นี่ครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นเขาจะถามว่าก็คือ specify offset distance นะครับก็คือระยะห่างที่คุณต้องการจะ offset เท่าไหร่เดี๋ยวเส้นแรกก่อนคือเส้นตรงกลางนี้นะครับผมก็จะคัดลอกระยะนะครับตอนนี้ผมลืมไปแล้วระยะเท่าไหร่นะครับติงต่างว่าลืมเนาะโอเคทีนี้ให้เลื่อนเมาส์เข้ามานะครับที่ตำแหน่ง endpoint นะครับ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับคลิกซ้ายแล้วนะครับจะมีสิ่งเกิดขึ้นนะครับให้เลื่อนระยะนะครับเมาส์ตัวนี้ครับลงมาที่ตำแหน่งสามเหลี่ยมคือมิดพอยต์ของเส้นนี้นะครับคือรตรงกลางนี้จากนั้นคลิกซ้ายครับทีนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเขาจะเปลี่ยนเป็นสไลด์เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อให้เลือกวัตถุที่จะทําการก๊อปปี้ระยะห่างเท่ากับที่เราคลิกซ้ายจากจุดนี้มาจุดนี้เมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้เส้นยาวนี้แล้วกันนะครับ ให้คลิกซ้ายทีเส้นนี้ครับจากนั้นเลื่อนเมาส์ขึ้นไปจะปรากฏว่าระยะเท่ากับ50เกิดขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกซ้ายครับผมต่อไปนะครับระยะต่อไปที่เราต้องการนะครับก็คือระยะเท่ากับ30นะครับและ35นะครับทีนี้คำสั่ง offset ยังอยู่นะครับจะเพิ่งเรียกเอาออกนะครับทีนี้เราก็มาสั่งต่อที่นี่ครับ คลิกซ้ายที่ offset นะอาขคลิกซ้ายที่เส้นนี้นะครับจากนั้นเลื่อนมานะครับแล้วเปลี่ยนแปลงระยะเลยครับเป็น30นะครับแล้วกดปุ่ม enter นะครับจากนั้นคําสั่ง offset จะยังอยู่นะครับจากนั้นก็คลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เปลี่ยนเป็น35นะครับ enter นะครับระยะต่อไปนะครับก็จะเป็น65และ75นะครับก็คลิกอีกครั้งหนึ่งครับเส้นนี้นะครับ65 enter นะครับจากนั้นต่อไปครับก็เลือกเป็น 75แล้ว Enter ครับทีนี้กดปุ่ม S-Cap ครับเพื่อยกเลือกอพอเราได้ระยะครบแล้วนะครับจากนั้นกดปุ่ม Save